ับเข้าสู่รายการในพร้อมปิดลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะก็วันนี้เรามาถึงวันจันทร์แล้วนะคะวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์2562นะคะรู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยข้างนอกจะมีลมเข้ามานะแล้วมันเหมือนฝนจะตกไงตกก็ดีจะได้เย็นๆนะรู้สึกว่าอากาศที่ผ่านมาร้อนมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะอ่ะเข้ามากันแล้วเหมือนเดิมทักทายกันนะคะเสาร์อาทิตย์ไปทำอะไรกันมาเล่าสู่กันฟังได้เนาะผมก็จะแบบมองไปมองมาอ่านไปเรื่อยๆนะคะก็เราจะได้รู้นะว่าผู้ชมของเราเสาร์อาทิตย์ก็ทำอะไรกันอยู่บ้านเฉยๆนอนเปิดแอร์ร้อนหรือว่าไปช้อปปิ้งไปกินข้าวนะคะหรือว่าอะไรทำอะไรยังทำงานค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุยกันได้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้วันจันทร์แล้วมีพลังพร้อมหรือยังที่จะเทรดกันต่อไปนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่2อย่างเป็นทางการของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าปัจจัยโอ้เราบอกว่าสนุกสนานตื่นเต้นกันมากเลยนะคุณผู้ชมนะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะมีหลายเรื่องมากเลยอะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเรื่องเลือกตั้งตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มหาเสียงนะคะอากาศร้อนหาเสียงอย่างนี้ร้อนแทนเนาะแดดก็แรงด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาย้ำในส่วนของช่องทางไม่ใช่เอานั้นเก็บไว้ก่อนดีกว่ารอคุณผู้ชมมาเยอะๆก่อนก็มาดูภาพเมื่อวันศุกร์ก่อนดีกว่านะนี่คือภาพของเมื่อวันศุกร์สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะปิด 1,637.58 จุดนะคะติดลบไป 1.43 จุดด้วยกันนะคะก็สำหรับตลาดหุ้นไทยก็อย่างที่บอกเนาะเรามีเรื่องของการเมืองเข้ามาเนาะต่างประเทศก็มีเนาะต่างประเทศคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ยังไม่ยอมบอกว่าอ่ะยังไม่ยอมที่จะพบคุณสีจิ้นผิงอะค่ะประธานาธิบดีจีนนะคะก่อนที่จะอะไรนะกำหนดเส้นตายวันที่1มีนาคมนะคะมันก็เลยสร้างแรงกดดันทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเข้ามาด้วยสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะการเมืองบ้านเราก็แบบโอ้ยวันตอนเช้ามีอีกเรื่องนึงตอนกลางคืนมีอีกเรื่องนึงนะคะสรุปว่าเดี๋ยวมันก็ยังแบบยังไม่ชัดเจนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอดูกันนะแต่ทุกๆท่านที่เป็นที่ลงสมัครเนี่ยก็ยังเดินหน้ากันต่อไปเดินหน้าหาเสียงต่อไปนะคะก็ตอนนี้เราก็ยังแบบเอาไงเนาะไม่พูดเยอะเจ็บคอผ่านไปต่อผ่านไปก่อนดีกว่านะทีนี้เรามาดูในส่วนของต่างประเทศกันบ้างนะคะคุณผู้ชมว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคืนวันศุกร์เนี่ยนะคะต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะก็ทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐก่อนนะคะมีปิดผสมผสานอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือปิดทั้งในแดนบวกและแดนลบนะคะฝั่งลบเนี่ยจะเป็นดาวโจนส์นะคะติดลบไป 0.25% S&P 500เนี่ยบวกไปจึ้งเดียว 0.07% นะคะ Nasdaq เนี่ยบวกไปเพียงแค่ 0.14% เท่านั้นเองนะคะก็เรื่องที่เล่าไปเรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงนะคะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศออกมาแล้วแหละว่ายังไม่มีแผนจะไปพบนะคะคุณสีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันที่ประมาณวันที่14นะช่วง 14-15 กุมภาพันธ์นะคะทางด้านของผู้แทนการค้าของสหรัฐก็จะมีเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งที่ประเทศจีนนะคะเพื่อประชุมสุดยอดเขาเรียกว่าอะไรประชุมผู้บริหารระดับสูงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีอีกทางนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเส้นตายเนี่ยวันที่1มีนาคมทุกอย่างยังไม่มีอะไรชัดเจนออกมายังไม่มีข้อความหรือว่าข้อมูลอะไรออกมาที่จะทําให้เรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนผ่อนคลายเนี่ยเส้นตายที่เขากําหนดไว้คือว่าไอ้2,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะที่เป็นสินค้านําเข้าจากประเทศจีนมายังสหรัฐนะคะคุณผู้ชมเขากําหนดเอาไว้แล้วว่ามันจะปรับเพิ่มขึ้นมาภาษีนะขึ้นมาเป็น2เท่ามาเป็น 25% ถ้ายังไม่มีบรรลุข้อตกลงใดๆนี่แหละสิ่งที่เขากังวลกันอยู่ในตลาดต่างประเทศนะคะมาดูกันในส่วนของสหรัฐอเมริกาภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะนิกเคอิญี่ปุ่นนะคะเปิดมาเนี่ยก็ติดลบไปอ๋อวันนี้ปิดขออภัยวันนี้นิกเคอิญี่ปุ่นติดลบปิดนะคะคุณผู้ชมเซี่ยงไฮ้กงสีของจีนเนี่ยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วหยุดจุดจีนกันไปทั้งอาทิตย์นะเปิดมาก็บวกไป 0.22% นะคะหางเซ็งฮ่องกงเช้าวันนี้เปิดมาลบไป 0.05%เวสต์เทสไต้หวันเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นภาพที่หยุดตรุษจีนกันไปเปิดมาก็บวกไป 0.68% นะคะคอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.2% อินโดนีเซียติดลบไป 0.13%
ฟิลิปปินส์เช้าวันนี้บวกไป 0.15% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.76% นะคะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็ยังสลับทั้งเขียวและแดงบวกและลบกันอยู่นะคะยังไม่มีอะไรชัดเจนนะคะคุณผู้ชมอยากให้ดูน้ำมันดิบอันนี้จะเป็นภาพของเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคือไม่รู้ว่าวันนี้ e-finance bond เป็นอะไรมันไม่เห็นภาพของวันศุกร์ก็เลยเอาดูตอนนี้ real time เลยจบหมดเรื่องนะของเวสต์เท็กซัสนะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาส่งมอบเดือนมีนาคมนะคะน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในเม็กซ์นิวยอร์กนั่นเองนะคะติดลบไป 1.29% นะคะล่าสุดอยู่ที่เนี่ยที่กระพริบเนี่ยแหละคุณผู้ชมเนี่ยเรียลไทม์เลย$52.03ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะตอนนี้$61.49ต่อบาร์เรลนะติดลบไป 0.93% นะคะคือพูดง่ายๆว่าราคาน้ำมันดิบทั้งคู่เลยทั้งเวสต์เท็กซัสแล้วก็เบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยติดลบทั้งคู่นะคะประเด็นคือว่าคือตอนนี้ปัจจัยมันมีในเรื่องของ OPEC ที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าเขาลดกำลังการผลิตสหรัฐก็คว่ำบาตรเวเนซุเอลามันดูน่าจะเป็นประเด็นที่ช่วยสนับสนุนในส่วนของราคาน้ำมันดิบให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสัญญาน้ำมันดิบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏว่ามันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกนี่แหละค่ะที่มันเข้ามากดดันทำให้ราคาน้ำมันไม่สามารถจะขึ้นไปได้ถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกอ่อนแอความต้องการใช้น้ำมันดิบในตลาดโลกมันก็จะอ่อนแอไปด้วยพอความต้องการน้อยราคาก็เลยเนี่ยราคาอย่างที่เห็นถดถอยนะคะส่วนทองคำนะคะทองคำเช้าวันนี้นี่คือล่าสุดนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่$1,316.85ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ติดลบไป $1.65หรือว่า 0.13% นะคะคือทองเนี่ยจริงๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับบวกนะแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้ก็ย่อลงไปเล็กน้อยนะคะมาดูค่าเงินบาทค่าเงินบาทเช้านี้นี่แหละค่ะนี่ล่าสุดเลยเดี๋ยวให้ดูชาร์ตนี่นะคะล่าสุดเลยอยู่ที่31.42 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่คือค่าเงินบาทนะคะก็พยายามนี่รู้สึกว่าจะอ่อนขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชมนะคะจากที่เราเห็นเนี่ยที่มันลงไปแบบว่าโอ้โห31.30นะตอนนี้ขึ้นมา31.40โดยประมาณนะคะคุณผู้ชมทำอะไรเนี่ยฉันเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเลื่อนกราฟให้เห็นก่อนนี่31.42 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ได้เห็นภาพไปแล้วนะทุกสินทรัพย์นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะกับทางด้านของตลาดหุ้นไทยแหละว่ารอบสัปดาห์นี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมกันก่อนที่เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์วันนี้นะคะก็คุยกันเวลาพร้อมเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันนะคะคุณวิศกรคิริวรรณนะคะซึ่งมาจาก KTBST นะคะก็ย่อช่องทางการรับชมนะคะก็จะมีแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดนะคะตั้งแต่คิดของวันศุกร์ขออภัยขอลบไปก่อนเนาะสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะคะนักวิเคราะห์บอกมาขอลบก่อนแล้วก็เว็บไซต์นะคะก็มี www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็จะมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมนะก็พิมพ์ Channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงอย่างที่เห็นบนหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็มี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะมีTwitter @ch8thailand มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะคุณผู้ชมก็เป็นตัว USB อะค่ะแล้วก็เสียบเข้ากับที่หน้าจอทีวีของคุณผู้ชมที่เป็นช่อง HDMI นะคะก็ต่อเน็ตก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะโอเคเข้ามาแล้วทักกันได้นี่เห็นละเห็นคุณผู้ชมทักกันมาแล้วนะคะก็ตอนนี้ขออนุญาตต่อสายนักวิเคราะห์คุณวิศกรคีรีวรรณนะคะแรปเดี๋ยวจะกดผิดจาก KTBST นะคะหรือว่าคุณอาร์ตนั่นเองนะคะคุณอาร์ตก็จะมาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะตอนนี้คุณอาร์ตพร้อมแล้วมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณอาร์ตขอใส่คุณอาร์ตเข้าไปในภาพก่อนได้ครับทำไมวันนี้เสียงดังจังเลยเดี๋ยวปอมต้องปรับเสียงหน่อยละคุณอาร์ตแป๊บนึงนะคุณผู้ชมคือมันไม่ให้มันไม่อัตโนมัติเข้าทันทีมันต้องมาเลือกใหม่มาแล้วครับนี่
สวัสดีค่ะคุณอาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาวันนี้คือครับเราจะย้อนยังไงกันดีเนี่ยวันศุกร์เอาเป็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วรวดเร็วแล้วจบไปอย่างรวดเร็วนะคะในประเทศต่างประเทศเอเนี่ยยังอยู่ดังรออยู่ดูอยู่เพราะว่าเห็นคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกนะบอกว่ายังไม่อยากพบคุณสีจิ้นผิงแต่ก็เห็นว่าทางด้านของผู้แทนการค้าของสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางไปปักกิ่งอีกตกลงใช่ครับคุณทรัมป์ไม่ไปแต่จะส่งท่านนี้ไปนะคะรอบสัปดาห์นี้สงสัยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหลักด้วยใช่ไหมคะคุณอาคะใช่ครับค่ะก็จริงๆอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์นี้ต้องเรียนว่ามีหลายเรื่องนะฮะจริงๆแล้วถ้าดูเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยตั้งแต่วันที่11นะครับเป็นต้นไปก็จะมีพวก GDP ทางฝั่งสหรัฐรายงานออกมาก็สหรัฐนี่น่าจะรายงานออกมาได้โตสักประมาณ 2.6% Q/Q นะครับไตรมาส4ก็ชะลอตัวนะครับจากก่อนหน้าที่ 3.4% ค่ะแล้วก็ช่วงวันที่13 14ก็จะมีรายงานของทางยุโรปเหมือนกันนะครับจะเป็นGDP ของยุโรปเหมือนกันนะฮะตัวนี้น่าจะประมาณสัก 1.2% ค่ะซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะทรงๆซึมๆนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องการประชุมนะฮะอาทิตย์นี้ประชุมต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วหนักไปทางสหรัฐนะฮะก็จะมีประชุมอย่างที่ทราบก็มีเรื่องของ Trade Talk นะครับที่เขาบอกมันจะแคนเซิลนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆการประชุมจริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นสักประมาณช่วงสิ้นเดือนนะครับประมาณสักประมาณ28กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นในโปรเซสรอบนี้ที่เขาปฏิเสธเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าคนที่ไปคุยเนี่ยคือลูกน้องของทรัมป์นะฮะซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วรอบนี้อาทิตย์นี้ที่คุณทรัมป์ส่งไปมี2ประเทศนะครับประเทศแรกคือจีนนะฮะก็คือจะส่งลูกน้องไปคุยก่อนนะครับเป็นคณะทำงานเลยนะครับมีคุณมานูชินไปด้วยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะโดนส่งไปเกาหลีเหนือนะครับก็คือไปคุยเรื่องของนอร์ทโคเรียซัมมิตนะฮะซึ่งถ้าจะดูจริงเนี่ยคือปกติแล้วคุณทําก็จะส่งทีมงานไปก่อนนะครับแล้วเขาถึงจะตามไปทีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยรอบนี้ผมเลยไม่ค่อยอยากให้ไป expect ว่าเฮ้ยมันจะล่มหรือว่ามันจะสำเร็จมันยังไงฮะแต่ให้ดูท่าทีก่อนเพราะว่าคุณทำเนี่ยจะคอนเฟิร์มเร็วที่สุดเนี่ย1อาทิตย์ก่อนประชุมนะครับดังนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้ก็ยังเป็นอาทิตย์ที่เตรียมงานอยู่นะครับเลยยังคิดว่ายังไม่น่ามีimprovement อะไรแค่เป็นในเรื่องของการว่าจะไปคุยกันที่ไหนคุยกันวาระอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้จริงๆอ่ะถามว่าแล้วอย่างนี้นักลงทุนเนี่ย จะติดตามสัญญาณอะไรได้นะฮะสัญญาณที่ติดตามได้คือถ้าเมื่อใดที่คุณทรัมป์พูดว่าเรื่องintellectual property นะครับหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถ้าคุณทรัมป์บอกว่าฉันจะยอมโอนอ่อนผ่อนตามให้จีนนะครับถ้ามีคำนี้เมื่อไหร่นะแปลว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวขึ้นแน่นอนหุ้นจีนก็ขึ้นด้วยนะครับมันเป็นไปได้หรอคะก็ยากต้องเรียกว่ายากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเรื่องสงครามการค้าตอนนี้เนี่ยนะฮะคือเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่องของ IP นะครับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งถ้าตราบใดเรื่องนี้เคลียร์กันไม่จบนะฮะก็โอกาสที่คุณทำจะยอมจบสงครามการค้าหรือว่าจะเลิกขึ้นภาษีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะภาษีก้อนที่ขึ้นเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญาหมดเลยนะครับก็เรื่องนี้ตกลงกันได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยถ้าเขาไม่มีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะฮะโอกาสที่เขาจะแซงสหรัฐขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าเขามีเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าภายใน3ปีนะครับจีนก็น่าจะมีขนาด GDP ใหญ่เป็นระดับหนึ่งโลกคือแซงสหรัฐไปเลยนะฮะแล้วก็การโตของ GDP ของจีนเนี่ยเป็นการโตที่ไม่ได้พิมพ์แบงค์มาใช้เองด้วยเป็นการโตด้วยระบบของตัวเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ครับแล้วคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าถามว่าทำไมเกมนี้มันดูยืดเยื้อจังนะครับต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ที่จีนก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเราลองนึกถึงภาพนะเบอร์หนึ่งคนเก่าเนี่ยเป็นคนที่กู้หนี้เยอะนะครับมีหนี้เป็นสกุลดอลลาร์ตามสัญญาพวกเบตันบูดอะไรพวกนี้นะแต่ว่าจีนไม่ได้มีหนี้เยอะขนาดนั้นนะครับศักยภาพเศรษฐกิจก็ดีกว่านั่นแปลว่าtentative แล้วเนี่ยโดยภาพรวมทุกประเทศทั่วโลกนะครับต้องเพิ่มขนาดสกุลเงินหยวนเข้ามาในทุนสำรองค่ะนะครับซึ่งหมายความว่าเราจะลดการถือดอลลาร์นะครับแล้วก็จะไปถือหยวนเพิ่มขึ้นซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเสร็จเนี่ยมันแปลว่าชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐเนี่ยจะมีอำนาจต่อรองที่น้อยลงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องการค้าทั้งหลายก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเกมที่แบบยาวนะฮะก็ผมไม่คิดว่าการคุยจะแค่แบบครั้ง2ครั้งมันจะจบลงได้แบบโอ้ทุกคนแฮปปี้หมดคงจะยากต้องมีคนใดคนหนึ่งเสียคนใดคนหนึ่งได้นะครับส่วนวันที่15นะครับนานครับนานแต่จริงๆอาทิตย์นี้ผมอยากให้โฟกัสประชุมวันที่15นะครับจะมีประชุมเรื่อง government shutdown นะครับก็ถ้าเราจำมาได้ shutdown รอบที่แล้วเนี่ยนะครับงบประมาณมันพอใช้ถึงแค่วันที่15เดือนนี้นะซึ่งถ้าคุณทรัมป์เนี่ยยังดื้อดึงยังจะเอากำแพงอยู่นะครับซึ่งถ้าตัวเลขกำแพงออกมาเกิน 1.5 พันล้านเหรียญเนี่ยผมคิดว่าโอกาสชัตดาวน์อีกรอบมี
นะครับเพราะว่าเขาต้องเงินตัวนี้แหละไปฟันดิ้งตัวกำแพงนะครับแต่ถ้าถามนะครับถ้าดูจริงๆนะช่วงนี้นะครับทางฝั่งสหรัฐเนี่ยพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันบางท่านเริ่มออกตัวแล้วนะครับว่าจะลงประธานาธิบดีปี2020ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าก่อนหน้านี้คุณฮิลลารีคลินตันที่เป็นคู่แข่งกับคุณทรัมป์เนี่ยหายไปแล้วนะฮะแกบอกแกจะไม่ลงครับ2020แกบอกแกจะส่งประดิษฐ์ลงแทนซึ่งตอนนี้เริ่มมีการส่งแล้วถ้าคุณทรัมป์ยังยืดเยื้อเรื่องนี้อีกนะครับโอกาสที่คะแนนเสียงเขาจะดรอปลงอีกก็มีเยอะนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่ารอบนี้คุณทรัมป์นี่ก็สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เสียหายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นเรื่องที่ท็อปิกที่น่าจะสำคัญอันนี้ของต่างประเทศนะครับส่วนของในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนว่าวันศุกร์ก็ทราบไปแล้วนะฮะว่าเป็นเรื่องอะไรที่ฮือฮากันพอสมควรนะครับถ้าดูจริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยตลาดวันศุกร์เนี่ยเนื่องจากตอนแรกต้องเรียนว่าทุกท่านก็ได้ทราบข่าวหรือทางไลน์นะครับแม้กระทั่งนักวิเคราะห์ด้วยนักวิเคราะห์ก็มีข่าวหรือทางไลน์เหมือนกันนะครับแล้วก็นั่งอ่านกันแล้วก็แบบคิดว่ามันเป็นไปได้จริงไหมปรากฏมันเป็นไปจริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยต้องเรียนว่าตลาดสหรัฐวันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์นะฮะลบไปประมาณเกือบ 1% แต่ที่น่าสนใจคือหุ้นไทยเนี่ยหลังจากที่มีประกาศเรื่องแคนดิเดตเสร็จรีบาวขึ้นมาเหลืออยู่ลบผมว่าน่าจะลบประมาณสัก 0.086% โดยประมาณแล้วมีแวบไปบวกด้วยนะตอนเช้าใช่ๆๆซึ่งอันเนี้ยฮะมันถามว่าตลาดมองยังไงนะครับผมต้องเรียนว่าตลาดกลับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบวกนะครับการเสนอชื่อแคนดิเดตเนี่ยทีนี้เราก็ไปดูกันต่อครับว่าแล้ววันนี้จะเป็นยังไงต่อนั่นน่ะสิเพราะว่าหลังจากที่จบทุกอย่างแล้วฮะคือวันศุกร์ก็มีแถลงการออกจากพระราชวังนะครับว่าไม่สามารถลงท่านไม่สามารถลงเป็นนายกได้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือMSCI ETF Thailand นะครับก็ลบไปประมาณสัก 1.4% ค่ะณตอน 4:00 นเลยนะฮะที่ผมนั่งดูอยู่ผมนั่งทานข้าวอยู่ผมก็นั่งดูคุณคะทานข้าว 4:00 นดึกมากเลยค่ะก็คือนั่งดูอยู่ด้วยนะฮะก็ดูแล้วปรากฏว่ามันก็ลงมาค่อนข้างแรงนะคือเราก็ไปนั่งดูปรากฏว่าเราดูบูมเบิร์กนะฮะเว็บบูมเบิร์กเว็บไซต์บูมเบิร์กที่เป็นเว็บข่าวเนี่ยปกติบูมเบิร์กเนี่ยยิ่งบูมเบิร์กเอเชียหรือบูมเบิร์กทั้งฝั่งเวลานั้นจะมีฟิลเตอร์ข้างบนครับเป็นเอเชียเป็น US แล้วก็เป็นยุโรปใช่ไหมฮะที่น่าสนใจก็คือ100วันพันปีนะฮะเขาไม่เคยลงข่าวการเมืองประเทศไทยเลยเขาลงเป็น5ประเด็นปัจจัยหลักสำคัญที่คุณต้องจับตามองในอาทิตย์นี้ประเด็นแรกเนี่ยขึ้นรูปเลยคุณทักษิณนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณอีกข้อมากในไทยแลนด์นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เลยคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่จะกดดันตลาดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้หลังจากที่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับทีนี้ต้องบอกว่าพรรคทสช.เนี่ยเขามีอยู่2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกคือเสนอชื่อคนใหม่นะครับถ้ายังมีโอกาสเสนอได้แต่ว่าตามกฎกกต.เขาไม่ให้เสนอชื่อนะคะเขาใช่ครับเปลี่ยนด้วยห้ามเสนอชื่อใหม่ห้ามเปลี่ยนด้วยถูกครับซึ่งทีนี้ต้องเรียนว่านั่นคือกฎที่โดนเขียนไว้ถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือถ้าเราไปดูเรื่องของแคนดิเดตที่ส่งมาเนี่ยคือต้องเรียนก่อนครับว่าเรื่องของการยกเลิกแคนดิเดตรอบนี้ไม่ได้เป็นการยกเลิกที่เป็นไปตามระบบธรรมดาที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเป็นการแบบเขาเรียกว่ามันเป็นemergency นะครับที่มันโดนยกเลิกขึ้นมาซึ่งคนที่ต้องเป็นคนรับบทหนักนอกจากพวกพรรคการเมืองนะฮะคนที่รับบทหนักที่สุดวันนี้ผมว่าหนักใจที่สุดน่าจะเป็นกกต.นะครับเพราะกกต.ต้องฟันมาแล้วแหละว่ามี2ทางเลือกทางเลือกแรกคือหนึ่งจะยุบพรรคทสช.เลยไหมเพราะว่าผมก็จะว่าวันนี้เนี่ยมีหลายท่านนะครับที่เสนอว่าจะให้ยุบพรรคทสช.ลงนะครับแล้วก็พรรคที่เกี่ยวข้องในเครือเพื่อไทยด้วยนะฮะซึ่งถ้าเราดูกระแสข่าวตลอดสองอาทิตย์นี้รุนแรงมากนะคุณอาร์ตนิดนึงถ้ายุบพรรคทสช.และยุบพรรคที่เกี่ยวข้องในเครือเพื่อไทยแปลว่าเพื่อไทยโดนด้วยไหมคะก็มีความเป็นไปได้ครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาแตกดาวกระจายออกมานะฮะค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งทสช.ใช่ไหมฮะมีทั้งเพื่อไทยแล้วก็มีพรรคโอ้มันเยอะไปหมดเลยครับในเครือเนี่ยเขาน่าจะประมาณสัก 4-5 พรรคได้นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูในบริบทว่าถ้ากกต.จะสั่งยุบพรรคยุบด้วยความผิดอะไรนะฮะอันนี้พูดถึงเคสความเป็นไปได้นะครับเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันจะเกิดขึ้นหรืออะไรนะในเคสเราก็ต้องนักลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมองเรื่องของความเสี่ยงก่อนนะครับถ้ามันมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริงผมคิดว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันจะตอบรับไม่ค่อยดีมีค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าทำไมเราถึงมองอย่างนั้นนะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยถ้าเราจำมันได้นะครับหุ้นที่ดันตลาดขึ้นมาค่อนข้างเยอะจะเป็นหุ้นในเครือเพื่อไทยหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Advance InTouch SCS นะครับ Line House นะครับซึ่งพวกนี้ขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วเป็นตัวดันตลาดแล้วบวกมันค่อนข้างเยอะผมก็จะถ้าจำไม่ผิด SCS นี่น่าจะบวกประมาณสัก 7% นะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยใช่ฮะคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงโอกาสที่หุ้นดัง
กล่าวพวกนี้จะโดนขายแล้วกลับไปเริ่มมันใหม่ข้างล่างมันก็มีสูงนึกออกไหมฮะเพราะว่ามันขึ้นมาจากปัจจัยเรื่องของแคนดิเดตนายกดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันโดนแคนเซิลไปแล้วโอกาสที่มันจะกลับไปที่เดิมมันก็มีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นประเด็นตัวนี้เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ต้องเรามาระวังนะครับในทริปนี้แล้วถามว่าจะเป็นยังไงต่อผมคิดว่าคงต้องดูรอดูสักระยะนะครับเพราะว่าการถ้ามันถึงขั้นที่ว่ายุบพรรคจริงเนี่ยผมคิดว่าฐานเสียงที่จะเกิดขึ้นภายใต้ระบบการเลือกตั้งใหม่ที่จะไปเป็นนั่งส.ส.ในสภาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อไทยก็ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่หมดเลยนะครับผมคิดว่าณตรงนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอาทิตย์นี้นะครับเรามองกรอบตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยประมาณ1630นะครับข้างบนจะเปิดกว้างเหมือนกันก็1680นะครับจะเห็นว่ากรอบมันกว้างประมาณสักเกือบ50จุดเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตลาดตอนนี้เนี่ย volatility น่าจะกลับมาเยอะแล้วตลาดโลกดูซึมๆทรงๆนะครับมีปัจจัยบวกไม่มากปัจจัยลบก็มีไม่มากเหมือนกันแต่ของบ้านเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องเรียนว่าทุกฝ่ายเนี่ยแม้แต่กระทั่งนักลงทุนเองก็จะมองว่าไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยมันดูไม่ชัดเจนแล้วก็ดูไม่มีทิศทางนะครับนอกจากเรื่องของการความกังวลเรื่องของการที่ว่าจะโดนยุบพรรคเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการรับรองนะครับว่าส.ส.คนใดเนี่ยลงเลือกตั้งได้นะครับซึ่งจะเริ่มประกาศตั้งแต่วันนี้แหละต้นไปนะครับหลังจากที่สมัครส.ส.ในช่วงนี้ผ่านมาแต่เขาหาเสียงกันไปแล้วถูกต้องครับถูกต้องหาเสียงไปแล้วยังไม่รับรองด้วยมันต้องมีรับรองอีกรอบนึงครับซึ่งถ้ามีรับรองแล้วเนี่ยผมคิดว่าการในวันอาทิตย์นี้เนี่ยตลาดเนี่ยต้องกลับมามองอะไรที่มันดีเฟนซีฟมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็จริงๆแล้วตัวที่ทาง KTBS นะครับเลือกไว้นะฮะก็มีอยู่ประมาณสัก 3-4 ตัวนะครับแต่ว่าตัวที่เราอยากจะเซฟๆหลังจากตัวอื่นที่เราเคยเรียกคอมเมนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแลนด์เฮ้าส์ก่อนหน้านี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งตัวที่มีปันผลพวกนี้มันก็ขึ้นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าเทรดดิ้งตัวที่มีอยู่แล้วและกำไรเนี่ยให้เทรดดิ้งด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ตัวใหม่ที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็ผมคิดว่าเนื่องจากภาวะตลาดในณอาทิตย์นี้นะฮะมันค่อนข้างไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทรดดิ้งในพอร์ตเนี่ยก็คิดว่าควรจะเทรดดิ้งในกรอบแคบอย่างที่เรียนไปนะก็ตัวที่ recommend นะครับจะเป็นตัวแบงค์นะครับเป็น K-Bank นะครับตัวนี้ก็มอง target 235บาทนะครับ upside ประมาณ 16% นะครับหลักๆเนี่ย K-Bank เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเรายังคิดว่าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยถ้ามันจบนะครับทุกอย่างจบหมดไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะฮะเคสแบงค์น่าจะได้รับประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจปรับตัวฟื้นตัวนะครับจากการใช้จ่ายที่ฟื้นตัวนะครับหลังเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวนะฮะอีกตัวนึงก็จะเป็นเอราวัณนะครับเอราวัณเนี่ยเรามองแทร็กเก็ตไพรส์ที่ 8.1 บาทนะครับก็จริงๆแทร็กเก็ตมันไม่ได้สูงมากครับอัพไซด์เหลืออยู่ประมาณ 7.3% นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยตัวเอราวัณเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวได้ปีนี้ค่อนข้างดีนะครับจากเรื่องของท่องเที่ยวในประเทศนะครับและนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มกลับมานะครับส่วนตัวสุดท้ายเป็นค้าปีนะครับก็ BJC นะครับตัวนี้ก็มอง target price ที่62บาทนะครับเอาไซด์ประมาณ 20% นะครับซึ่งถือว่ามองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายประชารัฐทั้งหลายที่ทุกคนที่ทุกพรรคเนี่ยพยายามจะอัดฉีดนะครับแล้วพยายามจะกระตุ้นเนี่ยคิดว่าเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของโฟลว์ที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยมันจะช่วยหนุนให้พวกนี้ฟื้นตัวได้นะครับส่วนตัวอื่นนะครับเช้านี้เนี่ยจริงๆเราก็ยังมองนอกจากเรื่องของเซตนะฮะมีเรื่องของค่าเงินบาทนะครับเช้านี้ก็อ่อนตัวมาเกือบ 1% แล้วค่อนข้างต้องระวังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันศุกร์ที่หุ้นขึ้นเนี่ยนะฮะบวกกันแรงๆเนี่ยเงินบาทอ่อนนะครับโฟลว์ที่ออกเนี่ยเป็นโฟลว์ฝรั่งนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเงินบาทอ่อนอีกรอบแล้วนะครับผมคิดว่าต้องเทรดดิ้งด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับถ้าเมื่อใดที่ตลาดหุ้นกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนลงทั้งสองขานะครับหุ้นลงบาทอ่อนนะครับเมื่อใดเนี่ยเกิดอย่างนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยหุ้นมันจะคอลเลกชันค่อนข้างแรงนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะฮะเพราะว่าดูรอบบ้านน้ำมันทองคำนะครับแกว่งตัวแคบๆนะครับบ้านเราเนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยสวิงสุดทั้งข้างเงินทั้งหุ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องระวังติดตามปัจจัยการเมืองอย่างใกล้ชิดนะฮะค่ะครับผมเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยก็จะมีให้ไป3ตัวด้วยกันแล้วก็ใช่ครับกลยุทธ์การเล่นตอนนี้ก็ต้องกลับมาเลือกรายตัวกันอีกแล้วถูกครับ ก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับคือเซตปีนี้นะครับคือมันจะเป็นปีที่จริงๆต้องเรียกว่าเรียนกันตั้งแต่เดือน9แล้วใช่ๆคือเราไม่สามารถซื้อแบบหวานแหทุกตัวได้นะครับจะเห็นว่าเราจะพยายามกระจุกตัวเลือกยกเป็นว่าบางช่วงที่ตลาดมันลงมาแรงๆช่วงนั้นตะก้าในมือเราที่เลยคอมเมนต์มันจะเยอะมากนะฮะเพราะว่าเราไปโฟกัสที่ valuation นะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยบวกอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าปัจจัยลบเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเรา pricing ในตัวของ valuation ที่ทางนักวิเคราะห์เขาทำเนี่ยเต็มไปหมดละแต่ว่าต้องเรียนว่าโอกาสที่หุ้นมันจะ
ขึ้นแบบเป็นอินเด็กซ์ขึ้นไปทุกตัวพร้อมกันเนี่ยผมว่าจะเห็นว่ายากนะครับเพราะทุกวันนี้ถ้าสังเกตดีๆหุ้นในตลาดในกระดานมันหมุนตัวเล่นนะครับคือมันไม่ได้แบบซื้อตัวเดียวไล่ๆๆๆทุกคนเนี่ยซื้อตัวนี้ขึ้นมาเยอะขายไปซื้อตัวถูกลองดูก็ได้ครับในเซกเตอร์กลุ่มเดียวกันนะกลุ่มแบงค์กลุ่มไหนขึ้นมาเยอะตัวไหนขึ้นมาเยอะจะโดนขายเสร็จแล้วไอ้ตัวที่ขึ้นช้าคนอื่นจะโดนซื้อมันวนอย่างเงี้ยปีนี้เราเป็นอย่างนี้ทั้งปีครับค่ะทีนี้หลักๆเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จับตาภายในประเทศอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเป็นหลักใช่ครับเพราะต่างประเทศก็ดูแค่เรื่องสงครามการค้าจริงๆตอนนี้มี2เรื่องใหญ่เลยนะทั้งต่างประเทศและในประเทศนะคะก็เล่นตามรายตัวนะคะแล้วก็คือพูดง่ายว่า selective buy นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเน้น defensive ด้วยนะคะโอ้ก็ให้กำลังใจกับนักลงทุนนะคะรู้สึกว่าปีตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วจนถึงปีนี้นี่มันยากเลยเนาะเล่นยากครับเล่นยากครับเป็นปีที่เล่นยากมากกว่าปีที่แล้วใช่แล้วก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ตัดสินใจแบบชั่งน้ำหนักเลยว่าเราจะลง LTF หรือไม่ลง คือมันมีทางเลือกอื่นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ประกันโทรมาคุยนะคุณอาบอกว่ามันจะมีอีกทางเลือกนึงซึ่งแบบเขาได้ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็อะไรจำไม่ได้แล้วได้สะสมเงินด้วยอ่ะซึ่งมันจะมีความเสี่ยงเรื่องเป็นประกันออมทรัพย์ครับเออคือผมอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะคือถ้าสมมติว่าผมให้ไอเดียอย่างนี้แล้วกันเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของภาษีนะครับถ้าเราอยากจะลดหย่อนภาษีนะครับพูดถึงลดหย่อนนะฮะไม่พูดถึงแคปิตอลเกนนะฮะลดหย่อนเนี่ยสิ่งที่ดีสุดคือทำประกันนะฮะอันนี้ดีที่สุดเลยเพราะว่ามันเบี้ยมันจะคนละก้อนกับตัว LTF IMF นะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องไปดูครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีประกันอยู่แล้วนะครับLTF IMF ช่วยอะไรนะฮะนอกจากช่วยลดหย่อนแล้วเนี่ยผมแนะนำว่านักลงทุนจะเป็นบางคนจะแบบว่าต้องซื้อ LTF สิ้นปีนะครับหรือว่าซื้อช่วงต้นปีอะไรอย่างเงี้ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตราบใดที่มีการลดหย่อนภาษีนะครับด้วยประกันถ้าวงเงินคุณประกันคุณยังไม่เต็มนะครับก็จริงๆก็เติมประกันให้เต็มก่อนแล้วค่อยไป LTF IMF นะจะเป็นอย่างนี้นะสเต็ปแต่ว่าถ้าสมมติผมยกตัวอย่างเช่นอย่างผมอย่างนี้ผมทำงานบริษัทใช่ไหมครับประกันเนี่ยผมมีของบริษัทอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบว่าใช้ชีวิตที่มันแบบผาดโผนมากเราก็จะไปซื้อ LTF IMF แทนทีนี้ถามว่าเวลาซื้อยังไงนะครับเราซื้อเมื่อเวลาที่ผมมีไอเดียนะฮะเป็นกลยุทธ์แบบเล่นๆแบบง่ายๆนะครับบางคนก็ทำ DCA นะครับอย่างผมเนี่ยไม่คิดอะไรเยอะทำ DCA นะครับแล้วถ้าช่วงเดือนไหนทำ DCA คุณอะแย่เลยอ่ะพอปลายปีจริงๆคือกะว่าจะไม่ซื้อปลายปีแล้วไงมาลงคือจริงๆอย่างนี้ฮะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็น DCA เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีบางปีที่ดีบางปีที่แย่แต่กับการลงทุนเราคือ5ปีถูกไหมฮะใช่5ปีอีเต็ม2กับอีก2วันต้องใช้คำนี้นะครับเป็น7ปีปฏิทินนะฮะดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ไขก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราสมมติว่าเรามีสมมติ105นะฮะสมมติเราจะซื้อ105นะครับผมแนะนำให้เอาเงิน105ในมหาร12ค่ะนะครับมันจะตกประมาณเดือนละ10,000กว่าบาทนะครับ10,000น่าจะประมาณ12,500ซัมติงนะครับผมให้ดีอย่างงี้นะครับ5เดือนไหนวันสุดท้ายของเดือนนะฮะถ้าเดือนไหนที่หุ้นมันลงเยอะให้คุณซื้อเพิ่มอาจจะเพิ่ม 10% ของเงิน 12,500 เช่นถ้าสมมติสิ้นเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะเซตตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนลบมา 5% ซื้อเลยครับบวก 10% ของเงินต้นนะครับแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเงินมันครบก้อน 150,000 แล้วคุณจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่า DCA แล้วก็ราคาตลาดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลงทุนลองเทอมนะประมาณ 5-7 ประมาณ7ปีปฏิทินนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ประโยชน์ที่คุณได้แน่นอนคือเรื่องของภาษีนะครับแล้วถ้าตลาดไทยเนี่ยต้องเรียนว่า5ปีที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยเป็นแบบไซด์เวย์นะครับถ้าไปดูมันไซด์เวย์ตลอดกรอบกว้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อตอนที่มันลงเนี่ยยังไงกรอบมันก็คุณต้นทุนคุณจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะ5ปีต่อจากนี้แน่นอนถ้ามันยังไซด์เวย์อย่างนี้อยู่นะครับผมคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าถ้ากว่าที่เราจะไปซื้อสิ้นปีตึ้มทีเดียวนะเพราะว่าถึงสิ้นปีเนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยมันก็เราก็ไม่มีตัวเลือกใช่ไหมครับคือยังไงก็ต้องซื้อครับก็ทำอย่างนี้ดีกว่าโอเคเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณอะนะคะคุณวิศวกรคีรีวันตอนนี้ตลาดเปิดแล้วติดลบไป5จุดเกือบ6จุดโอเคไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับผมวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียดายเวลาน้อยนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาคุยกับคุณอะกันใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็อ่ะเราต้องต่ออีกสายนึงทันทีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคาดว่าคุณกัสคงจะรออยู่เดี๋ยวหาก่อนนะคุณกัสอยู่ไหนเมื่อวานทักไปเรียบร้อยแล้วอ้าวล่ะ
มาเราได้ฟังความเห็นกันมาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักๆตอนนี้การเมืองสำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรื่องของ Trade Talk ด้วยนะคะกับทางด้านของสหรัฐแล้วก็จีนนะคะตอนนี้คุณกัดพร้อมแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราระหว่างคุณกัดกำลังหามุมกล้องปอมก็จะเอาคุณกัดใส่เข้ามาในวิดีโอด้วยแป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะคุณกัดสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับแป๊บนึงนะคุณกัดปอมต้องปรับอันนี้ก่อนตึ๊ดๆมาแล้วมาแล้วคุณกัดหาที่วางไว้แล้วนะตอนนี้เซตเปิดครับเมื่อกี้ฟังสายแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคุณกัดเรากลับมายืนที่เดิมกันอีกแล้วครับอ่ะวันนี้คุณกัดมายืนที่เดิมที่เคยคุ้นตาคุณกัดประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างวันนี้หลังจากที่เราเจอเรื่องราวกันสุดยอดกันไปเมื่อวันศุกร์ครับผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนือความคาดหมายนะครับทั้งสองเหตุการณ์นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับก็ทำให้ช่วงนี้ผมคิดว่ามันเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันจะมีความวุ่นวายอะไรมาตามมาไหมอะไรพวกนี้นะครับครับผมแต่ว่าสุดท้ายผมก็เชื่อว่ามันก็คงต้องผ่านไปได้นะนะครับเพราะนั้นก็ใจเย็นนะครับคือใจเย็นคือเหมือนแบบดูพื้นฐานเป็นหลักดีกว่านะครับพวกนี้ผมคิดว่ามันคงเป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบในระยะสั้นแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายพอถ้าพื้นฐานดีจริงๆผมว่ามันก็จะสามารถจะเด้งกลับมาได้ค่ะแหมแต่ว่าเห็นในต่างประเทศเองเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่จบเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยด้วยไหมคะคุณทรัมป์ไอ้คุณทรัมป์คุณกัดผมว่ามันเป็นแค่ผมว่าเหมือนเขามาเล่นข่าวมากกว่านะถ้าความคิดผมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าสหรัฐตอนนี้เศรษฐกิจดีไหมก็ต้องยอมแล้วว่าไม่ค่อยดีนะนะครับไม่ว่าทั้งศึกนอกศึกในเขาก็เยอะอยู่นะครับศึกนอกนี่ก็หลายประเทศมากนะครับศึกในตอนนี้ก็ยังเรื่องของการกำแพงกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกนะครับอันนั้นก็ยังไม่จบนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าเขาไม่น่าที่จะเปิดทั้งนอกทั้งในไปด้วยกันนี่นะครับผมคิดว่าแล้วก็ถ้าการเจรจามันสำเร็จไปได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเขาให้ดีขึ้นเพราะนั้นผมยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วต้องออกมาในรูปแบบที่น่าจะดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขอะไรพวกนี้มันอาจจะดูแล้วมียุบยิบยุบยิบซึ่งมันก็คงต้องติดตามกันแล้วกันค่ะถ้างั้นวันนี้เซตจะไปยังไงต่อคะเมื่อกี้ตอนเปิดมาเนี่ยติดลบไป5เกือบ6จุดเลยนะแต่ตอนนี้อ้าวตอนนี้ติดลบไป6จุดละครับผมก็ผมคิดว่าแหว่งไงคะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยขนาดดาวโจนส์ลงมาแรงๆต่างประเทศลงมาแรงๆเนี่ยแนวรับประมาณสัก1640ก็รับอยู่ค่ะนะครับวันศุกร์มันลงมาสัก16338นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันผมว่าตีสัก1640เพราะนั้นวันนี้ถ้าลงมาใกล้ๆ1640ผมก็ว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรีบาวด์ได้ครับโอเคอ่ะแนวรับ1640แนวต้านเท่าไหร่คะคุณกัดคะแนวต้านจุดเด้งขึ้นไปก็ประมาณสัก1650ละกันนะครับจุดนั้นเป็นจุดแรกก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ประมาณแถว1655อีกทีนึงค่ะครับผมหุ้นแนะนำวันนี้หุ้นแนะนำวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว CPO โอเค CPOใช่ประเด็นที่เอามาแนะนำเพราะว่าในช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าลองเปิดกราฟดูตัว CPO เนี่ยขึ้นไปทำไฮประมาณสักใกล้ๆ80บาทนะครับแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมานะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยดัชนีสวิงอะไรก็แล้วแต่ว่าดูเริ่มสร้างฐานราคาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูในส่วนของงบ Q4 ที่กำลังจะประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเติบโตขึ้นทั้งเยอันเยอแล้วก็คิวันคิวนะครับแล้วก็ทั้งปี2018เนี่ยน่าจะทำได้ประมาณ 21,000 ล้านนะครับอันนี้ก็มาจากในส่วนของกำลังซื้อภายในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับจากช่วงซีซั่นของเขาด้วยนะครับแล้วก็มาตรการภาครัฐที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็
ในส่วนของการขยายสาขาที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยปีนี้ก็น่าจะทำได้ประมาณสัก700สาขาค่ะนะครับก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ย่อตัวลงมาเป็นตัวที่น่าสนใจในการเข้าซื้อสะสมนะครับค่ะตอนนี้อยู่ที่77บาท77ครับผมค่ะ77ครับผมแนวรับเราก็มองว่าประมาณสัก76ลงมา76 76บาทสลึงอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะครับแล้วก็รอเด้งกลับไปประมาณสัก79ถึง80ก็เป็นจุดในการเทคโปรฟิตออกไปโอเคคุณกัสเอากล้องแนวนอนได้มั้ยคะเอาแนวนอนใช่ๆอย่างนี้เหรอใช่เพราะว่ามันจะเต็มแล้วมันโอเคกว่าโอเคโอเคครับผมโอเคขอบคุณค่ะต่อก็ CPO นะคะสำหรับแนะนำวันนี้อันนี้เน้นเป็นการลงทุนหรือว่ายังไงคะคุณกัสคะใช่ครับนี้เน้นแบบซื้อช่วงที่ดัชนีมีการย่อตัวลงมาค่ะนะครับเพราะก็มองว่าไม่น่ามีอะไรนะคือโดยพื้นฐานอะไรแล้วก็ยังโอเคอยู่ก็แล้วก็ราคามีการย่อตัวลงมาแล้วก็ถือว่าโอเคน่าจะเป็นจังหวะในการสะสมได้นะครับโอเคมีอีกไหมคะก็อีกตัวนึงก็มองคิวเรื่องของ Q4 ออกมาดีเช่นกันนะครับคือตัวสวัสด์นะครับสวัสด์ก็เรามองว่าการเพิ่มสาขาเขาเนี่ยน่าจะทำได้ประมาณ200ถึง300สาขาต่อปีนะครับแล้วก็เขาตั้งเป้าปี2020ปีหน้านะครับจะอยู่ที่มีสาขาประมาณ 3,500 สาขานะครับแล้วก็ในเรื่องของโลนโกสเนี่ยน่าจะทำได้ประมาณ 20-30% นะครับในปีนี้นะครับเราก็มองว่าช่วง Q4 นะครับน่าจะมีกำไรเติบโตประมาณมาอยู่ที่ประมาณสัก800ถึง850ล้านนะครับก็จะเติบโตขึ้นทั้ง Year on Year แล้วก็ Q1Q ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งปีจะทำได้ประมาณ 2,700 นะครับบวกประมาณ 2% ดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่า Q1 กับ Q2 เขาอ่ะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการตั้งสำรอง NPL เข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ NPL ที่ Q1 อยู่ระดับประมาณ 8% ตอนนี้เคลียร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นงบมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปีนี้ปี2019ก็ยังมองว่ากำไรน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 นะครับก็ยังบวก 30% ได้โอเคก็แนวรับเนี่ยเราประมาณสัก50ถึง51บาทตอนนี้51.50นะคะก็ครับต้องรอย่อนิดนึงครับผมแล้วก็แนวต้านแล้วก็ลุ้นงบ Q4 กันแนวต้านนะครับแนวต้านไฮเดิมประมาณสัก53บาทนะครับถ้าผ่านไปได้ก็55ครับวันนี้เนี่ยกราฟปอมอาจจะไม่ค่อยแบบว่าเรียลไทม์ต้องรีเฟรชตลอดเวลาเพราะว่าไม่รู้วันนี้อีฟินเป็นไรเข้าไม่ได้ก็เลยเข้าสตรีมมิ่งเลยต้องกดรีเฟรชตลอดเวลาอ๋อครับผมโอเคมีซิ่งไหมคะคุณกัสเอาซิ่งเหรอซิ่งพอไหวไหมวันนี้ซิ่งไหวมั้ยผมมองไหวมีตัว FN เป็นตัวที่ผมแนะนำในเปเปอร์เลย FN โอเคครับ FN Factory บาท58ครับผมอันเนี้ยถ้าดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการทำ divergence มาก่อนหน้านี้ค่ะนะครับแล้วก็รอบเนี้ยในช่วงประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยการดีดตัวขึ้นมาเนี่ยมีวอลุ่มการซื้อขายที่แบบมากแบบชัดเจนนะครับในกราฟน่าจะเห็นใช่แล้วมันเพิ่มแบบมาเยอะมากเลยอ่ะใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาก็เลี้ยงตัวขึ้นไปเกาะเส้น10วันได้แล้วนะเพราะนั้นผมก็มองว่าน่าสนใจในการเข้าเก็งกำไรค่ะเส้น10วันในที่นี้เป็นสีฟ้านะคะของปอมเนี่ยใช่ก็เรามองแนวรับประมาณสัก 1.56 57ประมาณนี้นะครับผมว่าก็เป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านเรามองไว้บาท65แล้วก็บาท70แล้วก็ถอยถ้าจุดคัทลอสคือ 1.53 นะครับถ้าหลุดตรงนั้นลงมาให้คัทลอสไปก่อนค่ะคุณผู้ชมจดเอาไว้ด้วยนะคะ 1.53 ต้องออกนะคะถ้าเกิดใครจะเข้าไปตัวนี้แต่ดูท่าทางตอนนี้มันนิ่งอยู่ที่ 1.58 นะคุณกัสคือมันจะลงมาให้รับไหมเนี่ยต่อราคา
อ๋อหรือว่ารับได้เลยเพราะมันก็ใกล้ๆกับ 1.5 ของ 1.57 เนี่ยก็ผมว่าช่อง2ช่องก็แล้วแต่ครับใครที่แก้เบสก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเออเห็นตลาดแล้วยังกลัวๆกล้าๆก็รออีกหน่อยก็ได้ครับโอเคเอาล่ะก็วันนี้ได้ไป3ตัวนะคะรวมกับของท่านก่อนหน้าอีก3ตัวคุณผู้ชมลองเลือกแล้วกันนะคะของทางฝั่งคุณกัสเองก็จะมีปวดหัวเลยแต่ว่าท่านก่อนหน้าเนี่ยก็ให้แบบตัวที่พื้นฐานโอเคนะเหมือนที่คุณกัสให้เลย2ตัว CPO แล้วก็สมาร์ทเนี่ยค่ะคือหมายความว่าในแง่ของพื้นฐานคือก็ต้อง selective buy เป็นหลักแล้วว่าตอนนี้ใช่ครับเราก็นะเอาใจช่วยกับทุกท่านที่อยู่ในตลาดตอนนี้ช่วงนี้มันแบบเหมือนใกล้ที่จะประกาศงบ Q4 ด้วยเพราะนั้นก็นี่แหละมันถ้าเซตย่อลงมาผมคิดว่าก็ต้องหาหุ้นที่มันงบดีๆอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อสะสมไว้นะครับเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมนิดนึงนะคะคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะไม่ต้องรีรอนะคะท่านแรกปอมอ่านชื่อท่านนี้ไม่ถูกทีคุณไพรัตน์แล้วกันคุณไพรัตน์เนาะมาท่านแรกเลยมาบ่อยๆนะคะผมจะได้อ่านชื่อถูก คุณรอสนะคะสวัสดีค่ะคุณนาริศนะคะคุณเปิดโลกมงคลสัพพะเคราะห์วินาศสันติขอสิ่งไม่ดีทั้งปวงจงพ้นไปทั้งสิ้นทุกท่านครับสาธุนะคะคุณจัญญานะคะสวัสดีค่ะคุณสายสุนีคุณจันทนาคุณยิ้มเล็กคุณจินตนานะคะคุณธัญญานันท์คุณเอพิมสิริคุณมัทรสคุณสุริดวงคุณประวิตรคุณประวิตรจบครับจบอะไรคะคุณจริยาสวัสดีค่ะเอาละมาคำถามเลยนะคะวันนี้กับท่านคุณกัสนะคุณผู้ชมคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะBCPG ค่ะคุณกัสคะยังไม่มีค่ะอ๋อยังไม่มีก็อย่าเพิ่งรีบมีครับลาก่อย คือชัดเจนเลยเพราะว่าอะไร เพราะว่าตัวนี้เนี่ยงบไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับ เพราะว่าจริงๆตัวความหวังของเขาคือตัวโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นโรงไฟฟ้าโซล่าที่ญี่ปุ่นนะครับ มันเลื่อน COD ออกไปประมาณสัก2ปีเพราะนั้นผมว่าถ้าโรงไฟฟ้าผมแนะนำเป็นตัว B-Grimนะครับถ้าจะเลือกผมเลือก B-Grimให้นะครับเพราะว่าปีนี้นะครับปี2019นะครับจะมีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาประมาณสัก200เมกนะครับซึ่งก็จะทำให้กำรายได้แล้วก็กำไรเติบโตขึ้นนะครับถ้าจะเอาโรงไฟฟ้าเอา B-Grimนะคะเอาไหนๆ B-Grimก็ดู B-Grimดีกว่าเปิดมาแล้วนะคะตอนนี้30.25 บาทคุณกัสให้รับที่เท่าไหร่คะก็ผมว่าย่อลงมาผมสัก29-29.50เนี่ยผมว่าโอเคละนะครับแล้วก็แนวต้านจะดูใกล้นิดนึงเพราะว่าราคาเพราะกราฟมันขึ้นมานะครับดูประมาณสัก31ก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ผมว่าน่าลุ้นไปสัก33ได้ครับผมซิงๆไปแล้วนะเดี๋ยวดู FN ขอบคุณมากบาท60แล้วคุณผู้ชมทันหรือเปล่าว่ะแนวต้านแรกบาท65นะคะถัดไปบาท70นะก็ให้ซิงๆกับซิงกันไปเลยซิงกันจริงๆเห็นๆจัดๆโอ้คุณผู้ชมไม่รู้ทันไหมขอให้ได้ทันสักท่านน่ะต่อบีแลนด์ต้นทุนบาท80ค่ะตอนนี้บาท67บีแลนด์ผมว่าราคาน่าจะสวิงนะครับสวิงอยู่ในกรอบประมาณสัก1.65 ถึง 1.7 นะครับเพราะว่าตามกราฟเนี่ยเป็นลักษณะ2การดีดตัวขึ้นมาแล้วเป็นช่วงพักฐานลงมานะครับก็อาจจะติดอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไม่มีบาท80ค่ะต้นทุนอ๋องั้นก็ถือไปครับตัวนี้ก็ผมว่ารอ BTS รอรถไฟฟ้าเข้าไปในส่วนของImpact ผมคิดว่าราคาน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องรอนิดนึงแหละรอให้โครงการอะไรมันขึ้นแบบเป็นรูปเป็นร่างเข้ามาก่อนนะครับถือรอได้นะคะBeauty ยังไม่มีค่ะตอนนี้7.75 บาท Beauty เนี่ยถ้าตามกราฟเนี่ยผมถือว่าน่าสนใจเลยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มของการดีดตัวขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้วอลุ่มอาจจะดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเน้นซื้อช่วงย่อตัวแล้วกันนะครับประมาณสัก 7.6 แล้วกันนะครับแนวต้านให้ไว้ที่8บาทก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ประมาณ8.70 บาททีนึงแล้วก็สต็อปลอสนะครับ7.4นะครับ
ต่อมานะคะ CKP CK Power ก็ยังไม่มีตอนนี้4บาท92นิ่งๆอยู่ประมาณนี้ CK Power ก็เป็นก็จะคล้ายๆกันนะครับคือเป็นช่วงดีดตัวขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการพักฐานละนะครับเพราะนั้นผมก็มองว่าน่าจะเป็นนักสองการแกว่งตัวเหมือนกันนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 4.8 นะครับแนวต้านให้ไว้สัก 5.1 ค่ะแล้วก็ stop loss สำหรับ stop loss นะครับ 4.7 ครับ4.7 ค่ะ Jasmine ต้นทุน5บาท35ค่ะโอ้โอเคอันนี้มีกำไรนะครับอันนี้ถ้ายืน 5.5 ได้ผมแนะนำถือต่อนะครับลุ้นไปบริเวณต้านใหญ่นะครับประมาณสัก 5.8 นะครับแต่ถ้าหลุด 5.5 แนะนำขายมาก่อนโอเคนะครับดีใจจังเลยคุณผู้ชมได้กำไรเนี่ยครับผม InTouch ต้นทุน60บาทค่ะตอนนี้54บาท75โอ้ต้นทุนสูงเนาะอินทัศนะโอ้อินทัศพอดีเจอข่าวเข้าไปด้วยนะครับโอ้ติดมานานแล้วนะเนี่ย60บาทอ่ะผมว่าไม่ก็คงถือต่อแหละไม่ได้ไม่ถัวนะครับไม่ถัวเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่อิงเกี่ยวกับการเมืองอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะสวิงค่อนข้างง่ายนะครับในช่วงนี้ผมว่าแค่ถือแล้วกันนะครับถือไปก่อนแล้วกันไม่ถือไม่ถัวไม่อะไรก็มีปันผลก็ถือไปได้ไปก่อนแล้วกันก็รับปันผลไปแล้วกันนะครับโอเคหุ้นการเมืองทั้งนั้นเลยเอา SC Asset ยังไม่มีค่ะโอ้ครับไม่มีไม่เอาครับเพราะว่าคือหุ้นพวกนี้วันศุกร์นี้กระโดดขึ้นไปเนาะแล้วก็ลากไส้ลงมาแล้ววันนี้กระโดดลงใช่เพราะนั้นถ้าเราแบบไม่ทันรอบมันเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะแบบติดสูงมากๆเลยอ่ะนะครับเพราะนั้นพวกอย่างเงี้ยอย่าผมว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นนักเทรดนะอย่าไปยุ่งเลยแบบตรงๆนะครับเทรดดิ้งในวันในเมื่อผมว่าอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรในช่วงที่ภาวะการเมืองยังร้อนแรงแบบนี้ก็แล้วกันนะครับชะลอก่อนแล้วกันนะคะอ่ะผ่านนะคะตัวนี้โรงพยาบาลพระราม9ค่ะ PR 9โอ้โหมาแต่ละตัวทุกตัวเครือเดียวกันหมดเลยดูสิเหมือนภาพเหมือนกันเลยนะเหมือน SC เลยอ่ะไม่เอานะครับก็คือจะเอางี้แล้วกันถ้าอยากเล่นเนี่ยผมก็คุณก็ดูจังหวะเอาแล้วกันแต่ผมว่าด้วยด้วยแบบนี้นะร้อนแรงอย่างเงี้ยผมว่าอย่าเลยอย่าเสี่ยงเลยครับมันไม่คุ้มหรอกนะครับหุ้นดีๆหุ้นดีๆที่แนะนำมาเยอะนะอย่าง CPO สวัสดิ์อะไรพวกเนี้ยคือเป็นหุ้นที่พยายามคัดมาให้แล้วว่างบดีนะครับแล้วก็กราฟมีการพักตัวลงมานะครับก็ดูงั้นดีกว่าครับอีกท่านนึงอันนี้มีต้นทุนอยู่ค่ะ Advance ค่ะต้นทุน184บาทแอดวานอีกนี่แม่สี่ตัวนี่มาเครือเดียวกันหมดเลยแต่นี่ก็คงแค่ถือแหละครับผมคงแค่ถือแหละเสียดายไม่ได้ขายเมื่อวันศุกร์เนาะครับคงไม่กล้าแนะนำมาให้ถัวในช่วงจังหวะที่มีข่าวแบบนี้นะครับว่าไปถัวตรงเนี้ยแล้วเกิดแบบสมมติว่ามันมีการนั่นแบบเลวร้ายกว่านี้มันจะทำให้ราคามันลงไปอีกนะครับก็ต้องเอาใจช่วยแล้วกันครับไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันเพราะมันเป็นเล่นข่าวขนาดนี้เราก็ยากเหมือนกันต้นทุนยังไม่ห่างจากตรงนี้มากนักก็ประมาณ2บาทออกได้ไหมคะอ๋อโอเคถ้าสมมติตรงนี้ถ้าหลุดสัก100 181 180ประมาณเนี้ยผมว่าก็หนีออกมาก่อนนะให้ถอยออกมานะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่มีอย่าเพิ่งยุ่งนะคะแต่ถ้ามีอยู่หลุด181 180 บาทถอยนะคะออกเลยนะคะครับคนที่จะเล่นหุ้นอย่างเงี้ยก็คือคุณจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรต้องกล้าเบสอ่ะต้องบอกนี้คือคุณต้องกล้าเบสด้วยนะครับมีจุดคัตลอสอะไรชัดเจนอันอย่างนั้นอ่ะผมว่าคุณเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักทุนที่แบบฉันเล่นนะแต่ฉันอยากได้แค่กำไรแต่พอขาดทุนฉันไม่กล้าคัดไม่กล้าอะไรเพราะว่าอย่าพึ่งเลยครับอย่าพึ่งเลยนักวิเคราะห์ไม่แนะนำนะคะคุณผู้ชมหุ้นตระกูลการเมืองอย่าพึ่งนะคะLPN
LPN มีต้นทุนนะคะยุ้ยดึงหน่อยยุ้ย7.25 บาทค่ะอาจจะไม่ดูเหมือนทีเดียวเพราะว่ามีแรงกระแทกขึ้น LPN นะครับครับผมครับผม LPN รอประมาณสักอ๋อมีต้นทุนใช่ไหมครับ7.25 บาท LPN ถ้าหลุด7 บาทผมแนะนำคัดไปก่อนดีกว่านะครับปีนี้อสังหาก็คงยังเหนื่อยอยู่แหละนะครับโดยรวมมันก็ภาพรวมมันยังไม่ได้บูอะไรขนาดนั้นนะเพราะนั้นถ้าหลุด7 บาทผมแนะนำคัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูจังหวะอยากซื้ออีกทีนึงแล้วกันแต่ถ้าไม่หลุดก็ถือไปก่อนครับลุ้นสัก7 บาทเท่าไหร่เนี่ยตอนที่มันขึ้นไป7.50 บาทอะไรอย่างเงี้ยต่อเด้งๆไปใกล้ๆประมาณสัก7.40 บาท7.50 บาทก็ดูจังหวะขายโอ้แต่ว่าตอนนี้ตลาดแย่มากนะครับขอดูหน่อยสิ14 จุดแล้วเฮ้ยเร็วมากเมื่อกี้เรายังคุยกันว่าติดลบไปประมาณ 5-6 จุดใช่ที่เราใจตรงกันพูดเหมือนกันเลยนะ1640จะอยู่ไม่อยู่ครับตรงนี้หลุดลงมาเนี่ยค่ะเอาถ้างั้นมันไม่อยู่อย่างนี้ยังไงต่อดีคะไลฟ์สดเลยก็ตรงนี้ดูแก๊ปนะฮะบริเวณแก๊ปละมันจะมีแก๊ปนะครับ1630ละค่ะตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่ไม่ควรหลุดแล้วนะถ้าหลุดตรงนี้ลงมาผมว่าบายบายกันน่ากลัวละโอเคได้แล้วสำหรับตัว FM ถ้าคนที่ซื้อไปก็มันไหลตามเซตนะครับต้องบอกอย่างนี้คือทีนี้ผมเห็นเขียวไหลตัวตอนนี้มันไหลกันหมดนะครับไหลไหลเพราะนั้นอย่าลืมจุดคัดลอสด้วยถ้าใครเล่นนะครับเซตมันไหลนะครับก็แย่ตามลงมาตายขนลุกเลยเซนติเมนต์มันเซนติเมนต์มันไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดก็ถ้าภาพเนี่ยห้ามหลุด1630นะคะแต่ถ้าไม่หลุดก็มันยังประคับประคองกันพอไปได้อยู่ใช่ครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าภาพวันนี้คือตัวดัชนีมันจริงๆมันไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าเขากลัวในเรื่องของการเมืองแล้วว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีการยุบพรรคหรือมีอะไรที่มันวุ่นวายไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบนี้นะผมเชื่อเลยฝรั่งไม่ชอบใช่ไม่แน่เลยนะการเมืองไม่มั่นคงฝรั่งไม่เอาใช่ใช่ฝรั่งไม่เอานะแล้วก็ลองดูวันศุกร์นะครับถ้าใครได้เห็นตัวเลขขายทั้งหุ้นขายทั้งทีเฟกขายทั้งบอลขายหมดเลยนะ3 ตลาดแม้ว่าเซ็ตจะดูแบบไม่ค่อยลงนะแต่ว่าฝรั่งไม่เอาเลยถ้าภาวะอย่างเนี้ยเขาผมว่าเขาลดความเสี่ยงเพราะนั้นถ้าเก็บไม้เก็บมือได้ก็สักพักหนึ่งนะครับเก็บไปก่อนก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็นะถามต่อเราเตือนคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคุณผู้ชมถามให้เลือกระหว่าง BJC กับ CPO ค่ะกัส BJC กับ CPO นะครับผมว่าคือตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเปิดในเรื่องของอัพไซด์นะครับอย่างตัว BJC เนี่ยคือราคามันยังไม่ค่อยขึ้นถ้าลองดูกราฟนะครับขึ้นเด้งขึ้นมานิดเดียวเองน้อยมากเลยเด้งมาเบาๆนะครับเพราะนั้นอัพไซด์เวลาสมมติว่าเกิดมีเขาจะเข้ามาเล่นคอมเมิร์ซเนี่ยตัวนี้ผมเชื่อมันก็คงเป็นหนึ่งในทางเลือกของเขาด้วยนะครับส่วน CPO เนี่ยมันจะเด่นในเรื่องของแบบเป็นหุ้นกองทุนหุ้นที่เป็นตัวนำของตลาดไอ้ของกลุ่มเขานะครับแล้วก็งบมันก็ยังเติบโตไปได้นะครับเพราะนั้นมันก็ถ้าถามว่าดีทั้งคู่ผมว่ามันก็เลื่อนได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าถ้าจะเร็วหน่อย CPO จะเร็วกว่าเพราะว่ามันเป็นหุ้นลีดของกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครแบบโอ้ CPO มันสูงไปนะฉันไม่อยากจะไปไล่ราคาก็อาจจะเลือก BJC เป็นทางเลือกแต่ว่าต้องรอรอบของเขานิดนึงคือมาแต่นานนิดนึงรอก่อนอาจจะรอรอบนิดนึงนะครับถ้างั้นในส่วนของ CPO เนี่ยคุณกัสให้เป็นผู้แนะนำวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะใช่ครับแนวรับ76 บาท 76.25 บาทแล้วก็แนวต้าน79 บาทถึง 80 บาทนะคะส่วนBJC ล่ะคะคุณกัสเผื่อคุณผู้ชมบอกว่าอ่ะอยากแบบรออะไรอย่างเงี้ยรอได้ครับผมโอเคถ้ารอได้เนี่ยผมว่าแนวรับเนี่ย 48.5 ถึง 49 นะผมว่าบริเวณนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ฮัลโหลครับแนวต้านก็ตรง5ฮัลโหลครับแนวต้านประมาณ51นะครับไฮเดิมโอเคนี่พี่เจนผ่านได้ก็50ผ่านได้เท่าไหร่นะ50เท่าไหร่นะ54ทีนึงโอเคพี่เจนบอกว่าแวะมาเยี่ยมนักวิเคราะห์แนวเดียวกันอีก
อ๋อครับผมสวัสดีครับพี่เจนไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วอย่าให้แซวพี่เจนอย่านะแนวไหนเดี๋ยวจะกระทบคุณกัดไม่เอาขออภัยแนวไหนครับแนวดาร์กผ่านเราไปคุยเรื่องอื่นเรื่องคุณกันต่ออ้าวให้เลือกระหว่างแซมเทลกับสามารถตาจะถึง10 บาทไหมแซมเทลกับสามารถผมไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าเพราะว่าเขาถามว่าจะถึง10บาทไหมคือถ้าเอาแบบงบสมูทเนี่ยงบที่มันสมูทสมูทหน่อยผมว่าแซมเทลโอเคนะครับเพราะว่าแซมเทลเขามีกำไรมาตลอดทุกปีนะครับแต่สามารถเนี่ยจริงๆไม่ได้บอกบริษัทไม่ดีแต่ว่าพอดีตัว SDC คือตัวซิมตัวเดิมเนี่ยมันมีเรื่องของการตั้งขาดทุนสต็อกลอสในส่วนของมือถือที่เขาเคยผลิตมานะครับแล้วมันก็ยังไม่จบด้วยมันก็เลยทำให้งบเนี่ยมันขาดทุนเพราะนั้นถ้าให้เลือก2ตัวนี้ผมคงต้องเลือกแซมเทลนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยงบยังดีมีปันผลมีอะไรพวกนี้มันก็ยังชื่นใจได้หน่อยนะครับส่วนถ้าใครเบ็ดหน่อยๆผมว่าสามารถเนี่ยเวลามันวิ่งมันจะวิ่งได้เร็วกว่าคือเหมือนกับว่าเวลานักทุนจะเลือกเล่นผมคิดว่าเลือกเล่นสามารถเพราะว่าดูจากกราฟดูอะไรเนี่ยมันวอลลุ่มมันเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าแซมเทลเนี่ยโอเคงบดีแต่ว่าถ้าดูวอลลุ่มดูกราฟเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งๆไม่ค่อยไปไหนนะครับต้องคือต้องถามตัวเองคุณผู้ชมต้องถามตัวเองถามใจตัวเองว่าฉันเร็วได้ไหมฉันซิ่งได้ไหมใช่แต่ว่าคือเอาตัดพยายามตัดความโลภออกไปก่อนนะนี่ก็คือเราอยากได้ตัดความโลภแต่ว่าจะถามถ้าตัดความโลภก็แซมเทลคือจริงอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าถ้าเกิดถ้ายังมีความโลภก็สามารถแต่ว่ามีความโลภเราต้องแบบทันด้วยไงเสี่ยงรับเสี่ยงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้ให้ทั้งสองตัวไปนะแซมเทลทีนี้ช้าๆแซมเทลเนี่ยคุณกัดให้แนวรับเท่าไหร่คะแซมเทลก็แนวรับประมาณสัก7 บาทแล้วกันค่ะแล้วก็แนวต้านครับแนวต้านก็ 7.4 นะครับอ่านได้ก็ประมาณ8 บาทแต่ว่าอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหุ้นมันจะฮัลโหลคุณกัดครับผมยังอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวสามารถอันนี้แบบซิ่งซิ่งจะเสี่ยงเสี่ยงซิ่งซิ่งนิดนึงเสี่ยงนิดนึงครับแนวรับผมคิดว่าประมาณแถวนี้เลยนะครับ7 บาทถึง 7.10 บาทประมาณเนี้ยแถวนี้แหละนะครับแล้วทีนี้เนี่ยแนวต้าน 7.7 นะครับไฮเดิมวันศุกร์แล้วก็ถ้าหลุด 6.7 ครับลอสนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณผู้ชมถามมาว่าจะถึง10บาทไหมยังไม่ถึงทั้งคู่นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมคิดว่าคงยังนะครับช่วงสั้นๆคงยากนิดนึงค่ะพี่เจมบอกว่าแต่เขาหล่อกว่าโอ้ยพี่เจมก็แซวไปเรื่อยมาตลอดอะอ่ะตัวต่อมา KWMKWM KW Metro Work ยังไม่มีค่ะตอนนี้12นี่ก็แบบชนๆแถวๆนี้ไปต่อไหมคะคุณกัสกราฟเนี่ยผมคิดว่ายังโอเคนะยังเป็นเทรนด์ของการกลับตัวอยู่นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์อะไรก็ยังโอเคหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าตัวที่ใช่ว่าตัวที่ยังไม่ค่อยมั่นใจคือในเรื่องของตัววอลุ่มที่มันหายไปใช่เพราะในตรงนี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่เป็นลักษณะการพักตัวนะครับก็รอซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วกันนะครับที่แนวที่ผมให้ไว้ก็คือบริเวณโลของแก๊ปที่มันเปิดขึ้นมานะครับ 1.07 นะครับประมาณนั้นตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้าน 1.2 ถึง 1.25 โอเคอันนี้ไม่ใช่เสียงนกนะคะเสียงกระรอกค่ะเสียงกระรอกเสียงกระรอกที่บ้านจริงๆแถวบ้านมีป่าอยู่ข้างๆไงกระรอกหมู่นี้มันวิ่งไล่จับกันอยู่ครับผมต่อเอราวันยังไม่มีค่ะตอนนี้7.35 บาทโหวันนี้ลงแดงมากลงแดงก็เอราวันเหรอครับเอราวันผมคิดว่าจะเป็นพักตัวแล้วนะครับถ้ายังไม่มีผมคิดว่ารอค่ะรอลงมาใกล้ๆสัก7.20 บาทนะครับประมาณนี้ค่ะนะครับถ้าใครมีอยู่แล้ว
เอ้าดูจังหวะขายทำกำไรบ้างค่ะรับ7บาท7บาท20แนวต้านประมาณเท่าไหร่คะ7บาทแนวต้านให้ไว้ 7.6 ครับ 7.6 ประมาณนั้นโอเคบางจากแบบบางจากต้นทุน32บาทถามว่าจะแบ่งขายไปก่อนผลประกอบการ Q4 ดีไหมหรือว่าดีครับโอเคไม่ถามต่อจะคือยาวก็ขายเลยนะคะไม่ต้องแบ่งขายหรือว่าขายเลยคะก็ขายเลยขายเลยนะคะกำไรบาทนึงไปเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆคืองบ Q4 จะออกมาไม่ดีคือส่วนใหญ่คนที่เล่นบางจากเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการหุ้นปันผลนะครับเพราะว่าเขาปันผลดีแล้วก็ราคามันนิ่งๆไม่ค่อยไปไหนมาไหนเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เรามีกำไรมาบาทนึงเนี่ยผมคิดว่าก็โอเคแล้วนะนะครับแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่างบ Q4 ไม่ดีถ้าประกาศออกมาเกิดตลาดแพนิคลงมาผมว่ามันก็ไม่คุ้มอ่ะนะครับเพราะนั้นมีกำไรผมว่าขายก่อนนะครับล็อกความเสี่ยงไว้ก่อนคุณผู้ชมใจเย็นๆไม่ต้องถามซ้ำนะคะเราจะเรียงตามลำดับไหลนะคะไม่ใช่เรียงตามลำดับก่อนหลังIRPC IRPC ยังไม่มีค่ะตอนนี้5บาท70ค่ะครับผมยังไม่เอาเช่นกันยังไม่รับเช่นกันพวกหุ้นลงกลั่นเนี่ยผมคิดว่า Q4 รอให้ประกาศออกมาก่อนค่ะนะครับเพราะว่า Q4 เนี่ยมี stock loss ค่อนข้างเยอะแน่ๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบบางลงกลั่นนะครับอย่างเช่นท็อป SPRC พวกนี้อาจจะมีถึงพลิกเป็นขาดทุนเลยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าพวกกลุ่มนี้รองบ Q4 ออกก่อนแล้วเดี๋ยวดูจังหวะซื้ออีกทีนึงนะครับSQ ค่ะมีต้นทุน4บาท64ค่ะโอ้4บาท64เลยเหรอครับโอ้โหโอเคไม่เป็นไรพอดีตัวนี้เป็นตัวที่ผมตามสตอรี่ไว้พอสมควรนะครับก็คือค่อยๆมาเลยนะคุณกัสใช่ใช่ใช่คือราคาที่ปรับตัวลงมาเนี่ยถ้าใครไปดูงบก็จะรู้แหละ Q1 ขาดทุน Q2 ขาดทุน Q3 ขาดทุนแต่ว่าถ้าดูจากตัวธุรกิจของเขาทำเป็นลักษณะสัมปทานเหมืองแร่ขุดถ่านหินนะครับเพราะนั้นปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติก็แล้วกันนะครับบางทีน้ำฝนตกดินสไลด์2เหมืองถล่มอะไรเงี้ยว่าโอ้มันคือเรียกว่าเป็นปีที่โชคร้ายจริงๆต้องบอกงี้นะครับผมก็พยายามเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีไหมมันไม่ใช่นะครับปีเดิมๆเข้ามาเขามีกำไรกำไรอยู่พอสมควรด้วยนะครับกำไรอยู่สัก300กว่าล้านต่อปีเลยนะครับปีที่แล้วต้องถือว่าเป็นปีโชคร้ายกับเรากันนะครับแล้วก็ผมก็น้องคนที่ cover เขาก็ไปสอบถามทางผู้บริหารทาง IR อะไรพวกเนี้ยว่ามันโอเคไหมเขาก็บอกว่า Q4 น่าจะมีโอกาสที่จะพลิกมีกำไรแล้วนะครับแล้วก็ Q1 ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เหมืองถล่มฝนตกหนักอะไรเหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเริ่มจะพลิกกลับมามีกำไรได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้ถ้าติดสูงดูจังหวะซื้อถัวนะครับจะซื้อที่เท่าไหร่ดีครับได้มายาวมากเลยสรุปคือซื้อถั่วนะครับจุดซื้อถั่วเนี่ยที่ผมมองเอาไว้เนี่ยก็ประมาณสัก2บาท30เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็กรณีผิดทางผมมองผิดแบบโอ้แล้วงบมันออกมาเหมือนเดิมเลยแบบออกมาพลิกขาดทุนถ้าหลุด2บาท20ถ้าหลุด2บาท20นะครับไอตัวที่ซื้อถั่วเนี่ยคัทออกไปก่อนไอ้ส่วนที่ตัวที่10สูงสูงผมคิดว่าคงไม่กล้าคัดเพราะมันลงมาแบบ 50% นะครับอันนั้นก็ถือไปรอจังหวะซื้อถั่วใหม่อีกรอบนึงค่ะนะครับเพราะนั้นผมยังเชื่อว่าธุรกิจแบบนี้มันคงเป็นอุบัติเหตุในปีนี้แหละที่มันขาดทุนเยอะขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมๆทุกปีมันไม่ควรจะขาดทุนเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบรับสมทานมาขุดเหมืองมาได้อะไรเหมืองอะไรเหมืองถ่านหินแม่เหมาะครับครับคือเหมือนกับรับจ้างผลิตไม่ใช่ผลิตโทษทีรับจ้างขุดขุดเอาเหมืองเอาตัวถ่านหินขึ้นมาจากเหมืองเพราะนั้นพวกนี้มันเป็นคือโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าตัวรายได้เนี่ยมันน่าจะสเตเบิลด้วยซ้ำมันไม่ควรจะสวิงด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่ามันเป็นหุ้นที่ไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นหุ้นที่ดีแต่ว่าปีที่แล้วโชคร้ายกับเรากันโอเคถ้างั้นรับอีกรอบได้ที่2บาท30แต่ถ้าหลุด2บาท20ไอ้ก้อนที่รับ2บาท30เอาออก
คัดไปก่อนถูกต้องครับแต่ว่าไอ้ก้อนเดิมอ่ะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันสูงเหลือเกินต่อมา SNC ค่ะ SNC Former มีอยู่14.80 บาทนะคะถามว่าจะซื้อหรือว่าขายหรือว่ารอปันผลดี14.80 บาทตัวนี้ต้องบอกต้องโดยธุรกิจเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรหวือหวามากต้องบอกอย่างนี้ก็คือปีที่แล้วที่กำไรดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการลดค่าใช้จ่ายเป็นหลักก็คือตัดบริษัทลูกออกไปบริษัทลูกที่เคยขาดทุนตัดออกไปนะครับตัวธุรกิจหลักก็เติบโตแต่ว่าก็ไม่ได้หวือหวามากเพราะนั้นผมคิดว่าแต่ส่วนใหญ่ข้อดีของเขาคือเขาจะเล่นหน้าร้อนค่ะใช่ลองสังเกตดูนะครับถ้ากราฟเขาอ่ะเขาจะเล่นในช่วงใช่ครับตัวชิ้นส่วนในอะไรสักอย่างครับประมาณนั้นใช่เพราะนั้นช่วงเมษาช่วงเนี้ยช่วงที่คนขายแอร์ดีๆเนี่ยเขาจะวิ่งสักรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่งบของเขากำไรเนี่ยน่าจะพีคช่วงคิวนั้นซึ่งมันเป็นซีซั่นของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันใกล้แล้วตรงนี้กุมภาก็อีก2เดือนอีกถือไปเถอะครับแล้วเดี๋ยวเด้งขึ้นไปรอบนี้นะครับมีกำไรนะขายแล้วเดี๋ยวรอย่อซื้อคืนหรือว่าไม่งั้นก็เปลี่ยนตัวไปหรือว่าถ้าอยากจะซื้อคืนปันผลมันดีนะครับตรงนี้ปันผลดีนะ 7% ก็รอจังหวะใช่ตรงนี้ปันผลดีนะครับ 7% พูดไม่ผิดนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่นักทุนละกันเดี๋ยวขอถามท่านแต่ถ้าถามใจผลก็คือขึ้นยังไงควรขายเพราะส่วนใหญ่มันเล่นปีละครั้งก็เดี๋ยวรอหน้าร้อนไอ้ช่วงที่ไล่อย่าไปไล่นะตัวที่มันไล่ราคาอย่าห้ามไล่ราคาเนี่ยถ้าคุณอยากเล่นคุณต้องมาซื้อเก็บแถวนี้แล้วเขามีต้นทุน14.80 บาทเขาควรจะซื้อเพิ่มไหมคะจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับแถว14 บาทจะซื้อเพิ่มก็ได้ซื้อถัวก็ได้หรือว่าจะฉันเห็นแบบโอ้ราคามันใกล้มากจะไม่ถัวก็ไม่เป็นไรมันแค่6ช่องเองมันก็ไม่ได้เยอะมากนะก็เดี๋ยวรอค่อยๆจับตาดูพอมันขึ้นมาถึงเท่าไหร่ดีคุณกัส14.6นะรู้สึกผมว่าแถว15 บาท15นะโอเค15ก็เต็มที่นะผมว่าแถวๆนั้นแหละคอยจับจ้องไว้ให้ดีด้วยนะคะคุณผู้ชมขอถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะคะมันเพิ่งเห็นเวลาใกล้จะหมดแล้วเอสโซ่10.80 บาทค่ะต้นทุนนะคะ10.80 บาทครับผมขายก่อนขายเลยขายก่อนตรงนี้มีกำไรขายก่อนไม่เพราะว่ามันเป็นโรงกลั่นไงทีนี้เราผมพูดไปบ้างแล้วพูดมาตั้งหลายตัวแล้วโรงกลั่นนะคะครับโกแผ่นดินทองต้นทุน7.40 บาทค่ะโอ้วันนี้ลงแรงเลย7.40 บาทโอ้ใกล้เคียงนะผมคิดว่าตรงนี้ดูล็อกกำไรบ้างก็ดีขายออกมาเถอะนะครับโอเคอันนี้ไม่เหลือท่านที่มีต้นทุนแล้วเรากลับไปถามต่อ SSP เสริมสร้าง power ยังไม่มีค่ะไม่เอาไหมกัดว่าไงคืองบไม่ใช่ไม่ดีนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมดูอยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่วิ่งเลยมันไม่วิ่งเลยงบดีครับงบดีงบ9เดือนเนี่ย380 ล้านดีกว่าปีแท้ทั้งปี340 ล้านนะ9เดือนดีกว่าไปแล้วแต่ว่าราคาไม่ตอบสนองเลยนั่นน่ะสิเนี่ยราคาดูไม่งามเลยอ่ะถ้างั้นไม่เอาเนาะอย่าเพิ่งเอาไหมโอ้ผมว่าผ่านก่อนแล้วกันคือพื้นฐานอะไรใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่แต่ว่าด้วยดูจากทรงกราฟอะไรมันเหมือนยังไม่ค่อยยังไม่เล่นอ่ะถ้าจะซื้อผมว่ารอย่อๆลงไปใกล้ๆไฮเดิมอ่ะไอ้โลเดิม7.20 บาทเจ็ดบาทยี่สิบเล่นเด้งอะไรเงี้ยโอเครอก่อนนะคะยังไม่เอานะคะBRR ค่ะบุรีรัมชูการ์น้ำตาลบุรีรัมยังไม่มีค่ะโอ้เล่นน้ำตาลตัวนี้ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องน้ำตาลเลยต้องบอกนี้นะครับแต่ว่าถ้าตามกราฟเนี่ยเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าคงแบบซื้อถือ นานๆอยู่ได้ต้องนานอยู่พอสมควรเพราะนั้นถ้าเขาคิดว่าตัวเองซื้อหุ้นถือได้ไม่อึดอัดก็ดูประมาณสัก6.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ย6.60 บาทแล้วก็7 บาทนะครับที่คุณผู้ชมที่ไม่ถามสามารถกับ CPO เพราะเราถามให้ไปแล้วนะคะมิ้นค่ะมิ้นยังไม่มีค่ะตอนนี้37.75 บาทแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะมิ้น Q4 ก็ทรงๆครับไม่ได้มีอะไรมากมายก็ถ้าตามกราฟนี่ถ้าหลุด37 บาทก็
ก็ควรหนีออกมาก่อนค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่มีต้นทุนก็ดูแถว37ค่ะนะครับในการเข้าซื้อคือหลุด37บาทออกมาก่อนแต่ถ้ายังไม่มี37ก็ดู37เหมือนกันก็รับก็รับได้ใช่ครับแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่ครับแต่งบไม่ได้หวือหวาเลยนะงบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะต้องบอกก่อนแนวต้าน39ครับประมาณนั้นโอเคอีกสักตัวเบมค่ะ BEM เบมยังไม่มี BEM ไม่มีก็ควรมีครับค่ะโอเคครับผมเพราะเป็นหุ้นที่เราแนะนำมาต่อเนื่องทางกรุงศรีแนะนำมาต่อเนื่องมันยังทันอยู่ใช่ไหมคะยังทันอยู่ครับยังทันอยู่คือตอนนี้รอสรุปเรื่องสมทานแค่นั้นเองว่าจะยืด37ปีตามบอร์ดอนุมัติไหมนะครับตอนตามบอร์ดที่เขาพิจารณามาไหมนะครับเพราะนั้นแต่ว่าตอนนี้ครับยอมรับว่ามันขึ้นมาเยอะนะครับเพราะนั้นอย่าไปไล่นะรอย่อนิดนึง okay. ผมว่าประมาณสัก10บาท20นี่แหละ okay. น่าสนใจนะครับ10บาท20นะคะแล้วก็แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านก็ไฮเดิม 10.8 โอเคมาดูเซตกันหน่อย เป็นยังไงบ้างมันลดช่วงลบนะคุณการ์ดต้องมาใกล้ๆ1640ใกล้ๆเป็น10กว่าจุดอยู่11จุดนะคะแต่ผมว่าแนวโน้มอย่างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้ผมเรียนตามตรงเอาใหม่อีกแล้วไม่ค่อยสวยอีกแล้วอ่ะผมว่าแนวโน้มอย่างนี้นะให้ผมแบบดูตั้งแต่ตอนนี้ผมว่ามีโอกาส1630เนี่ยปิดแกปก็แต่ว่าตรงแนวปิดแกปแบบถ้าไม่หลุดตรงนั้นน่ะเป็นจังหวะเสี่ยงเสี่ยงซื้อได้ผู้ชมดูนะ1630ถ้าไม่หลุดเราก็เข้าไปได้แต่ถ้ามันหลุดเนี่ยเราก็เก็บมือแต่ถ้าหลุดก็สวยงามตัวใครตัวมันต่างคนต่างไปนะคะโอเคเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณกัตนะคะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณกัตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราหมดเวลาละนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะแล้วทำไมเพลงไม่ขึ้นให้เราล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเรากำลังจะเปิดเพลงไงเปิดเพลงคลออะไรอย่างนี้แต่ว่าเพลงมันไม่ขึ้นไม่เข้าใจก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 วันนี้โอ้โหยังเหลืออีกหลายท่านก็ขออภัยจริงๆนะคะมันหมดเวลาแล้วนะก็เจอกันใหม่โชคดีในการลงทุนดูให้ดี1630ปิดแกปแล้วถ้าเกิดมันหลุดไปก็ตัวใครตัวมันนะคะก็ตั้งสติก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปเราจะพอหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอย่าเอาตัวเข้าไปแลกเลยนะคะเงินเราไปทำอะไรได้อีกเยอะนะคะคุณผู้ชมคะก็วันนี้เจอกันใหม่เนาะวันนี้ฟอร์มปริชาติฟอร์มโยทีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ